ลักษณะเห็ดปัวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้แบบว่าแกงก็อร่อยแล้วจะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยอะคะสวยมากๆคู่กันสวยมากเลยค่ะสองดอกคู่กันสองต้นวะสันนี่อุ้ยสวยมากเลยค่ะสองดอกนี้นะคะดอกสวยๆเลยค่ะตัดขาค่ะสวยเชียวค่ะดอกตะมุตะมิเลยค่ะฝั่งนี้ก็มีแต่ว่ามันนี้แล้วเนาะมันก็ออกแล้วค่ะแต่ว่ามันแก่แล้วนะคะนี่ทุกคนเอ็ดปวกก็ออกแล้วแต่ว่าแก่เดินเข้าไปดูข้างในป่านะคะเผื่อมีอีกเนาะป่าเดียวกันกับป่าบลูเบอร์รี่เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกค่ะไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็เดินมาเจอเห็ดปวกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ลักษณะเห็ดปวกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้แบบว่าแกงก็อร่อยและจะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยอะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนจ๋าดูค่ะว้าวไปกันต่อค่ะเผื่อได้อีกนะคะเจออีกแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดปวกนะคะเก็บกันค่ะนี่ได้อีก2ดอกค่ะฝั่งนู้นก็มีค่ะเห็ดผึ้งขาลายนะคะแล้วก็มีเห็ดผึ้งหวานอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะดูกันนี่ทุกคนอันนี้เป็นเห็ดผึ้งหวานนะคะอุ้ยมันชนกับนี่เห็ดผึ้งหวานตะมุตะมิเลยค่ะนี่ดอกเล็กๆตะมุตะมิเลยปวกค่ะเหมือนนี่แล้วก็จะมีอีกดอกหนึ่งตรงนี้ค่ะนี่มันหมาเลยจ้าดอกน้อยๆตะมุตะมินะคะสวยเลยค่ะยุงก็เยอะนะคะปวกอีดอกค่ะเป็นแบบนี้นะคะเยอะเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีแก่ไปบ้างนะคะมีแก่แล้วก็จะมีแบบว่ายังพอกินได้ก็เลือกเก็บเอาค่ะกลายเป็นขาแบบไม่สวยแล้วอันนี้แก่แล้วนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะอีกดอกอยู่ตรงนี้เรามาช้าค่ะมันแก่ไปแล้วนี่หลบมุมอยู่ค่ะขาสวยเลยแน่นๆขาสวยเลยค่ะแล้วมีอีกตรงนี้ค่ะมีบลูเบอร์รี่ด้วยนะคะนี่สวยเลยค่ะดอกค่ะสวยๆเลยค่ะแน่นๆเลยขาสวยแน่ๆเลยนะคะตะมิเลยค่ะดอกนี้กำลังพอกินอร่อยเลยค่ะค่ะดอกสวยๆเลยนะคะดอกที่มันแก่แล้วก็เยอะเลยค่ะนี่สวยมากค่ะนี่แต่ว่ามันน่าจะแก่แล้วนะทุกคนจ๋านี่ค่ะแก่แล้วดอกนี้น่าจะได้อยู่นี่ค่ะดอกนี้น่าจะได้อยู่นี่ตัวนี้ได้อยู่นี่สวยๆเลยค่ะสวยๆเลยค่ะนี่แล้วก็จะมีอีกดอกหนึ่งนะคะฝั่งนี้งามๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะดอกสวยๆงามๆเลยจ้าก็มีค่ะอยู่ใกล้ๆกันดอกสวยมากเลยฝั่งนี้ก็จะมีอีกดอกนะคะนี่ดอกสวยๆเลยมันจะเห็นแค่หัวนะคะขามันอยู่ข้างล่างแล้วต้องดึงขึ้นมาเลยแบบสวยมากค่ะแก่แล้วค่ะอันนั้นก็แก่เราต้องสายตาดีๆนะคะเห็ดผึ้งไม่ค่อยมีเลยค่ะส่วนมากจะเป็นเห็ดปลวกเนาะนี่ลักษณะปากก็จะประมาณนี้นะคะนี่ต้นสดเลยค่ะป่าโล่งสวยเลยแล้วก็มีบลูเบอร์รี่ด้วยนะคะข้างล่างนี้แหละเป็นต้นบลูเบอร์รี่ทั้งหมดเลยดกๆค่ะดกสวยๆอีกแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นเห็ดปลวกนะคะเห็ดผึ้งค่ะเห็ดผึ้งหวานไม่ค่อยมีเลยไปตามล่ากันต่อค่ะเห็ดปลวกดอกนี้สวยมากๆเลยค่ะดอกใหญ่ดอกโตวุ้ยดูขาสิคะสวยจริงๆเลยค่ะค่ะเห็ดปลวกค่ะนี่บลูเบอร์รี่ก็ดกๆเลยนะคะทุกคนจ๋านี่เดี๋ยวจะพามาเก็บนะคะอุ้ยดกอยู่นะลูกใหญ่อยู่ค่ะอุ้ยเต่งๆเลยค่ะลูกใหญ่เต่งๆเลยนะคะ
นี่ค่ะลูกใหญ่มากเห็ดปลวกสวยมากๆเลยค่ะนี่สวยมากเลยค่ะอย่างสวยอย่างต้นคู่กันสวยมากเลยค่ะสองดอกคู่กันสองต้นวะสันนี่อุ้ยสวยมากเลยค่ะสองดอกนี้นะคะนี่สวยเลยค่ะดอกใหญ่ๆเลยนะคะค่ะป่าค่ะสวยมากเลยเนาะฝั่งนี้อีกค่ะอันนี้น่าจะแก่แล้วมั้งคะนี่อันนี้แก่แล้วค่ะดอกสวยๆอวบๆเลยค่ะขาอวบๆเลยอันนั้นก็มีแต่ว่ามันแก่แล้วเนาะป่าก็จะมาอันนี้ค่ะนี่เจออีกแล้วดอกนึงค่ะเสียงอะไรเนาะค่ะเสียงเหมือนฝนตกเลยฝนตกห้ามข่อยเราป่ะพี่น้องนี่เราได้เยอะแล้วนะคะดอกสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยตัดขานะคะเก็บไปก่อนเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือมันก็เลยตัดไม่ได้ค่ะปกติจะเก็บแล้วก็ตัดเลยนะคะเสียงฝนตกและเสียงรถวิ่งค่ะเจอเห็ดปลวกอีกแล้วค่ะเก็บกันเลยค่ะนี่มีทากอยู่ด้วยค่ะโอ้ยไม่ยอมออกเลยค่ะทากโอ้ยเจาะเข้าไปข้างในนี่กล้องไม่จับเลยมันเจาะเข้าไปสวยๆเลยค่ะมันเจาะเข้าไปในดอกเลยค่ะอู้สวยเลยค่ะสวยเลยอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนู้นสวยเลยค่ะตัดขาเลยค่ะตัดกันแบบนี้เลยนะคะเดินกันต่อค่ะนี่ได้มาประมาณตะมุตะมิเลยค่ะตัดขากันเลยค่ะดอกนี้ก็ใหญ่สวยเลยค่ะโอ้ยทั้งยุงทั้งแมลงวันเนาะค่ะแมงวันหรือผึ้งเนาะมีทากเลยค่ะเห็ดปวกอีกดอกค่ะตัดขากันไปเลยสวยมากค่ะสวยมากสองดอกสวยๆค่ะอุ้ยขาใหญ่มากขาใหญ่มากๆค่ะว้าวขาอย่างใหญ่ค่ะจะกลับก็เดินเจอเรื่อยๆนะคะดอกสวยเชียวตรงนี้ดอกสวยเลยค่ะนี่บานไปก็เยอะนะคะดอกสวยๆเลยเมื่อกี้เห็นอยู่ดอกหนึ่งตรงนี้นี่ดอกสวยๆเลยตัดขาค่ะมีดอยู่ไหนเนาะเอาถุงถือมานะคะเพราะว่าคุมันเต็มแล้วค่ะสวยเลยค่ะตัดขาค่ะสวยเชี่ยวค่ะดอกตะมุตะมิเลยค่ะฝั่งนี้ก็มีแต่ว่ามันอันนี้แล้วเนาะเป็นเห็ดที่เราหาได้วันนี้นะคะทุกคนจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะมาช่วยเก็บเห็ดมาเดินเก็บเห็ดด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ
Thank you for watching and support my channel ki to skun ka soy yati la sit kan nawan bye bye สวัสดีค่ะ help ปาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะรักนักจุ๊บๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ฝนก็ตกตลอดเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ